สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผม,ผม,ผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับนานมากนะครับที่ผมไม่ได้ทำข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลเลยนะครับเนื่องจากสโมสรของเรานะครับไม่ค่อยมีดีคลคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณนะครับ16บหนาฬิกาหานาทีนะครับผมจำเวลาได้เลยนะ ผมนั่งเปิดข่าวอยู่นะครับทวิ t เตอร์ของโรมาโน่นะครับเด้งขึ้นมานะครับประมาณ7นาทีนั่นเองผมแคปไว้นะก็ทำการนะครับแจ้งว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีข้อตกลงกับหลุยดีอาสนะครับก็วันนี้จะเป็นดีลที่แฟนลิเวอร์พูลตื่นเต้นนะครับผมบอกกันเลยว่าตื่นเต้นไหมผมไม่ซีเรียสนะถ้าลิเวอร์พูลได้หลุยด,ดีอาสเนี่ยผมว่าดีกว่าเดิมแน่นะครับ ก็เรื่องราวภายในสโมสรทั้งหมดนะครับผมก็เลยตามเก็บให้กับแฟนลิเวอร์พูลทั้งหมดนะคลิปนี้นะครับจะละเอียดมากยันประวัติของหลุยส์ดีอาสนะครับก็เรื่องราวที่น่าสนใจข่าวนึงก็คือเรื่องราวอนาคตของอามินามิโนนะครับกับสโมสรลีสยูไนเต็ดนะครับก็อาจจะมีดีลการยืมตัวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเซ็นสัญญากับหลุยส์ดีอาสครับ แล้วก็เรื่องราวของแนทฟิลิปนะครับยังจะต้องจับตาดูสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าครอปก็ยอมรับนะว่าอาจจะต้องปล่อยตัวออกไปนะครับเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของทวิตเตอร์ของโรมาโน่ก่อนเลยนะครับ เรื่องราวของลุยดิอัสนะครับได้มีการตกลงด้วยวาจานะครับเพื่อเซ็นสัญญานะครับล่าสุดนะผมเอาล่าสุดก่อนเลยนะแรงข่าวจากเพอร์ซซราอานะครับยืนยันนะครับลุยดิอัสมีข้อตกลงด้วยวาจาเพื่อเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาลิเวอร์พูลมีสัญญาระยะยาวสำหรับตัวของลุยดิอัสซ,ซึ่งเขาหวังว่า จะเซ็นสัญญาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าลิเวอร์พูลจะปิดดิวหลุยส์เซอตเลยนะครับทีนี้รายละเอียดของโรมาโนนะครับได้บอกนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วเพื่อปิดดิวหลุยสดีอัสโดยใช้เงินทั้งหมด40ล้านยูโรนะครับ40ล้านยูโรบวกกับโบนัสง่ายๆอีก20ล้านยูโรนะครับ แล้วก็โบนัสแบบง่ายๆกับโบนัสที่มันยากอ่ะนะครับยากก็คือ5ล้านยูโรนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับลิฟูเนี่ยจ่ายเงินก้อนแรกไปแล้วนะครับ40ล้านยูโรเงินเดือนในตอนนี้นะครับตัวแทนของหลุยดีอัสก็คือจอร์ดเมนเดสเดี๋ยวจะถึงประเด็นของจอร์ดเมนเดสนะผมจะพูดละเอียดเลยนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดการปิดดิวนะครับสโมสรสเปอร์เนี่ยถูกปฏิเสธโดย ลุยดิอาสโดยตรงลุยดิอาสต้องการร่วมทัพลิเวอร์พูลนะครับและปอร์โตต้องรับข้อสเสนอนะครับทีนี้ในส่วนตัวของลุยดิอาสคือใครลุยดิอาสครับเป็นนักฟุตบอลนะครับชาวโคลัมเบียนะครับก็เล่นตอนนี้เล่นปีกให้กับสโมสรปอร์โตนะครับอายุ25ปีนะครับสูง178ซนเมตรหนัก65กิโลกรัมนะครับกองหน้าของปอร์โตคนนี้นะครับ18นัดยิง 14ประตู18นัดยิง14ประตูนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของหลุยดิอัสน,นะครับก่อนหน้านี้การเก่งกำไรนะครับปอร์โตกับลิเวอร์พูลไม่ได้เกิดขึ้นเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถ้ายนับย้อนไปนะครับเกือบ23ชั่วโมงเกือบจะวันหนึ่งเนี่ยมีรายงานนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำการยื่นดีลดีลนึง นี่คือประวัติเก่านะครับลิเวอร์พูลจะยื่นดีลดีลนึงซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยยังไม่เปิดเผยและวันนี้ก็ได้เปิดเผยไปแล้วนั่นก็คือลุยดิอัสนั่นเองนะครับลุยดิอัสเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยข้าเข้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลนะน่าตื่นเต้นมากสําหรับการลงสนามพร้อมกันอย่างซาดิโอมาเน่โมเมสซาราแล้วก็ในส่วนของของอ่าลุยดิอัสเราตัดเฟอร์มิโนออกไปก่อนในตอนนี้นะ ในส่วนของคนที่ทําให้ดีลนี้นะครับเกือบสําเร็จผมใช้คําว่าเกือบสําเร็จถ้าออฟฟิเชียลจากสโมสรนั่นคือสําเร็จนะครับก็คนที่จัดการคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งกําลังจะจากไปในหน้าร้อนนี้นะครับจากไปด้วยเหตุผลอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าเขาวางแผนสลับอนาคตให้กับลิเวอร์พูลไว้พูดกันแบบตามตรงไม่ว่าซาร่าหรือมา n เน่นะครับจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือไม่ ตอนนี้ลุยดิอสัสจะเป็นตัวแทนของ2คนนี้นี่คือการวางรักฐานอนาคตของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับใน,ในส่วนของลุยดิอสัสเนี่ยสิประตูกับอีก6กแอสซิสจากการลงสนาม28นัดในทุกรายการให้กับปอร์โตสิประตูกับอีก6กแอสซิสนะครับลิวพูยอมจ่าย50ล้านปอนด์รวมไปเสร็จเนี่ยห้ล้านปอนด์นะครับทีนี้มาเจาะประเด็นกันนะครับว่าลุยดิอสัสเนี่ยเขาเติบโตมายังไงนะครับ เอาง่ายๆนะถ้าเป็นเงินสดที่จ่ายนะลิเวอร์พูลนะ37.5ล้านปอนด์โบนัส12.5นะครับนั่นก็หมายความว่าดีลของลุยดีอารสเนี่ยน่าจะจบปริบูญได้นะครับเพราะว่าทางปอร์โตนักเตะเองเนี่ยตกลงกันทางวาจาแล้วนะครับทีนี้ผมพามาตามจากแหล่งข่าวโอโจโก้ท่านเรามาฟังเรื่องราวของโอโจโก้นะแหล่งข่าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดบรรณาธิการด้วยนะผมลืมเลย บรรณาธิการคืออดัมเชโกนะครับอดัมเชโกเนี่ยเขาเขียนเรื่องราวประวัติของหลุยดิอัสไว้อย่างนี้ครับลุยดิอัสเนี่ยเติบโตมาในดินแดนที่ยากจนนะครับในโคลอมเบียในบริเวณที่ภูมิภาคที่ขาดแคลนอาหารเป็นบริเวณที่ยากยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโคลอมเบียเลยโรนลินโยเนี่ยถึงขนาดบอกเลยนะครับว่าลุยดิอัสเนี่ยคือ คนที่เติบโตม,มาในภูมิภาคที่มันรันทดจริงๆอะโรนันยโึงขนาดบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยโ,โหมโตมาได้ยังไงและเล่นฟุตบอลเก่งขนาดนี้นะลูดิอัสเนี่ยแน่นอนครับกับภายใต้สัญญาลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้นะเบสเซตลิเวอร์พูลต้องจ่ายทั้งหมด67ล้านปอนด์เลยนะแต่ว่าจะเป็นการแบ่งจ่ายแต่จ่ายก็แรกก่อนนะครับในส่วนของความคลั่งไคล้ในตอนเด็กเนี่ยลูดิอัสเล่นฟุตบอลข้าง,างถนนบอกไว้เลย ลุยดิแอสเลนฟุตบอลข้างถนนเรายังไม่รู้จักเขาหรอกในส่วนหนึ่งของการเติบโตของนักเตะคนนี้นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเติบโตเนี่ยในภูมิภาคที่ชื่อว่าลากูจิรานะครับซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดต่อกับเวเนซุเอลาด้วยนะครับติดต่อกับเวเนซุเอลาแล้วอตอนนั้นเองเนี่ยบริเวณนั้นนะครับในปี2 5 5 1ถึงปี2,559เนี่ย ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะโรคระบาดขาดแคลนอาหารมีเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตไปเกือบ4,770คนรัฐบาลโคลอมเบียเนี่ยแทบจะแบบว่าทิ้งบริเวณนั้นเลยนี่แหละหลุยดีออสเติบโตมาจากอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะลำบากมากแทบไม่แปลกใจเลยนะครับดีออสอายุ17ปีเนี่ยก็ถูกค้นพบโดยใครถูกค้นพบโดยใครนักเตะเก่งๆคนนี้ยคาร์ลอสวันเดลามา่า คาร์ลอสบนเดลมาเนี่ยก็คือตำนานทีมชาติคลอมเบียนะครับจำได้ใช่ไหมครับกับตันทีมจอมทัพโคปาเมริกานะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นเด็กคนนี้ดูเป็นเด็กผอมๆเหมือมเนเด็กผอมๆแล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่คาร์ลอสบนเดลมาก็เลยพาดิอัสเนี่ยมาเล่นฟุตบอลนะครับมาเล่นฟุตบอลในอีกระดับหนึ่งโดยเป็นโค้ชเยาวชนให้เขาหลังจากนั้นนะ่บีบีซีเนี่ย, BBC, ยก็เอาทีมทีมเด็กทีมนี้ ก็คือเหมือนกับว่าเอาเด็กที่เอามาเกือบ400คนเนี่ยมาคัดให้เหลือ26คนหคนลุยดีอาสติดหนึ่งไงนั้นนะจากเด็กที่ผอมๆขาดสารอาหารดีอาสติดจาก400ติดเหลือ26คนการแข่งขันที่ชิลีรวมถึงการแข่งขันในภูมิภาคนั้นนะครับทีมโคลอมเบียเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศนะแพ้าราศูนย์ประตูต่อ1แต่ในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยลุยดีออสยิงได้2ประตูนะครับแล้วก็ ตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากนะครับจนกระทั่งสโมสรเนี่ยบรัญญานะเซ็นสัญญากับเขาเ,เป็นสโมสรในดิวิชั่น2นะครับก็ในตอนนั้นเองเนี่ยพอมาอยู่สโมสรปุ๊บลุยดีอสัสเนี่ยก็มีโภชนาการที่ดีนะน้ำหนักขึ้นมาอีก10กิโลนะครับแล้วพออายุ18ปีเนี่ยพรสวรรค์ของลุยดีอสัสเริ่มเฉิดฉาย นิสัยส่วนตัวนะครับหลุยส์ดิอัสเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับควบคุมบอลได้เหมือนกับขาเท้าเนี่ยเป็นตะขอเลยนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากโรนันดิโอนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาสามารถเล่นฟุตบอลได้2เท้านะครับและทาทุกอย่างได้หมดเลยนะครับจนกระทั่งสโมสรอนแอตเลติโกจูเนียนะครับทีมในโคลอมเบียในขนาดนั้นเองเนี่ยก็ดึงเด็กคนนี้ขึ้นมาปั้นนะครับ หลังจากพอสโมสรในแอตลิติกโอจูเนียเนี่ยดันขึ้นมาดิอัสในปีนั้นยิง13ลูกในปี2018ยิง13ลูกจากการลงสนาม31นัดนะครับหลังจากนั้นชื่อของดูดิออสเนี่ยก็ถูกมาขึ้นในทีมชาติโคลอมเบียนะครับนี่แหละเริ่มเติบโตแล้วนะเริ่มเติบโตละหลังจากนั้นนะครับเขาปฏิเสธคาดิฟคาดิฟจะขอเซ็นสัญญาก,กับหูดีอสในปี2อ1 8นแแต่เขาเลือกไปอยู่ ไปอยู่กับปอร์โตแทนที่จะอยู่กับเซนิสเซนิตเตอร์สเบิร์กลุยดิอัสก็มาอยู่กับปอร์โตแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เล่นกับเจมส์ลรดิเกสฮามิโรูดิเกสลาเาเลวฟาลเกานะครับเฟรดี้กัวรินนะครับแจ็คสันมาตินเนสเนี่ยได้ได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้โค้ชอย่างคาร์ลอสกิลอสเนี่ยมาช่วยเทรนนะครับทำให้ลุยดิอัสกลายเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นยอดของปอร์โตนะครับผมเล่ารายละเอียดแบบสรุปเลยนะ ว่านี่แหละหลุยดีอาร์สครับคุณต้องรู้จักเขานะครับมาถึงวันนี้นะฤด,ดูกาล2019-2020นะครับซัดไปแล้ว11ประตูในตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆนะค,คือคือเอาง่ายๆได้มีโอกาสเล่นทีมชุดใหญ่ของปอร์โตนะครับแต่วันนี้เขาคือผู้เล่นที่เป็นผู้่นหลักของทีมชาติโคลอมเบียแล้วก็จะเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นไงเราไม่เคยรู้เรื่องราวของเขาเลยนะ ผมแปลจากบรรณาธิการท่านนี้นี่พอรู้เลยนะครับทีนี้ารายละเอียดคืบหน้าในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรพลิกโผนะตามรายงานจากซิกนิโคลัสนะครับก็ได้มีงานยืนยันตรงกันแล้วนะครับว่าลุยอดีอัสได้ปฏิเสธสเปอร์ในช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆนะครับก็โดยรวมแล้วจะอยู่กับลิเวอร์ pool นะครับก็ผมบอกไว้ทุกครั้งว่าตอนนี้นะเอเจนของเขาคือจอร์เมนเดสนะครับได้ เคลียร์ดิวนะครับจอร์จเมนเดตได้เคลียร์ดิวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วจะแจ้งอัปเดตแถลงการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับจอร์จเมนเดสนี่ก็เป็นซูเปอร์ไอเย่นของโรนัลโด้นะครับฉะนั้นการทำธุรกิจกับจอร์จเมนเดสนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยนะครับก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผล่สำหรับเงินที่ต้องจ่ายให้กับหลุยดีอารสทั้งหมดทั้งหมดเลยนะ67ล้านปอนด์นะครับก็ การมาของลุยทิอัสอาจจะมีนักเตะบางคนออกไปก็ต้องรอดูกันนะครับนักเตะคนนี้ได้รับการยกย่องจากโรนัลดินโย่มากๆนะครับแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลอย่างละเอียดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาวิเอเลียสกันนะครับวันนี้เนี่ยฮาวิเอเลียนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงลูอิสดอบบินลูอิสดอบบินกับฮาวิเอเลียสเนี่ยเป็นนักเตะเยาวชนเหมือนกันนี่แหละแต่อยู่คนละสโมสร ลูอิสดับบินเนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเอเวอร์ตันนะครับเซ็นสัญญา3ปีครึ่งสวมเสื้อหมายเลข61นะครับเล่นตำแหน่งกองหน้านะให้กับเอเวอร์ตันรุ่นอ่ารุ่นยูยีปีนะครับตอนนี้ขึ้นยูยีปีละสูง175เซนติเมตรนะครับลูอิสดับบินเนี่ยฮาวิลิตกล่าวว่าการที่อ่าดับบินนะครับได้ขยายสัญญาฉบับใหม่กับเอเวอร์ตันเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีกับเอเวอร์ตัน ฮาวิเอเลียดเองเนี่ยก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่กับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะครับฮาวิเอเลียกล่าวว่าดับบินยิงไปทั้งหมด14ประตูจากกระลสนามให้เอเวอร์ตัน36นัดในรุ่นยู18ปีและทําไปอีก11แอซซิตเนี่ยแน่นอนขอยินดีกับพี่ชายด้วยนะครับก็คือเขาเป็นเพื่อนกันนะครับในส่วนของฮาวิเอเลียดนะครับในตอนนี้เนี่ยก็กาลังอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตนะครับเล่นในกับชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับ นั่นก็หมายความว่าในตอนนี้นะเพื่อนของเขาเนะี่ยตอนนี้ลับเฟรนดิเตสเนี่ยก็จากไปแล้วนะครับก็ในตอนนี้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเอเวอเรตันยังมีปัญหาอยู่นะแฟรงแลมพาดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่นะครับแล้วก็เปเรล่าเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กองเชียร์ที่จะเลือกนะครับฉะนั้นประธานสโมสรเอเวอเรตันเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกยากนะเพราะว่าในส่วนของแฟรงแลมพาดเองเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลไม่ชอบนะครับคนลิเวอร์พูลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เพราะว่าเขาเคยทะเลาะกับเจอ,อริงคอปไงแต่เอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลมันอยู่เมืองเดียวกันฉะนั้นมันเลยมีแรงกระแสต้านนะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลแฟนเอเวอร์ตันทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ o ลิสยูไนเต็ดกันนะครับเรื่องราวของลิสนะครับกับมินามิโนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแทบไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องราวของมินามิโนเนี่ยผมรู้แค่ว่าเขาต้องเป็นผู้เล่นหลักให้กับลิเวอร์พูล เมื่อซาร่ากับมานี่ไม่อยู่นะครับความเคลื่อนไหวในวันนี้คือตอนนี้ถ้าลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับตัวของดีอัสนะครับตอนนี้นะถ้าเซ็นสัญญานะลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะปล่อยมินามิโน่ไปเล่นที่ไอแลนด์โรดนะครับคือในส่วนดิวของลุยดีอัสเนี่ยมันมันน่าจะจบนะครับน่าจะจบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย ก็ตอนที่ผมอ่านข่าวอยู่เนี่ยยังไม่ได้ออฟฟิเชียลจากลิเวอร์พูลนะครับแต่โลมาโนนี่เขาไปกัไกลและนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเองเนี่ยเซ็นมินามินุมา7.25ล้านปอนด์จากเรดูาบุกในปี2020นะครับหลังจากนั้นปล่อยให้เซาแทมตันยืมตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็กลับมาเล่นกับลิเวอร์พูลในตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยให้เขาเป็นผู้เล่นหลักนะเพราะว่าการที่ซารามาเน่ไม่อยู่เนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้เล่นหลักแล้วก็ ลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้คอบปฏิเสธไปปฏิเสธหลีดไปครั้งนึงแล้วนะว่าจะไม่ปล่อยให้มินามิโน,โนยืมตัวไปนะครับในตอนนี้เองเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้นะลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยครั้งที่2อเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มเพราะว่าตัวของลุยติอัสมาเนี่ยมินามิโนจะได้ลงสนามน้อยลงแน่นอนนะครับก็อันนี้มันก็ต้องดูกันยาวๆแหละนะครับรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสซัตตันกันนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเกมอ่าระหว่างเซเนกัลเนี่ยที่เอาชนะทีมอะไรนะในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่อในเกมอะซาดิโอมาเน่บาดเจ็บที่ศีรษะนะแล้วตอนท้ายเนี่ยต้องถูกส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เอามาเช็คความฟิตสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับ คือในตอนนี้เองเนี่ยตัวของคริสตัลนะครับได้พูดในรายการ BT Sport ว่าตอนนี้ในเกม African Cup of Nations ในตอนนี้เนี่ยเรื่องการจัดการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตลกเหมือนกันนะคือมันตลกไม่ออกตรงที่ว่า 1. มีคนเสียชีวิตจากการที่จะมาดูฟุตบอล 2. การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากคือคือนักเตะบาดเจ็บที่ศีรษะอะไรอย่างเงี้ยการเข้าปะทะเนี่ย มันก็ไม่ได้มีการเช็ครายละเอียดมากมายนักนะครับซึ่งทางยุโรปเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะมากๆนะครับก็มันเนี่ยังคงที่จะต้องลงสนามต่ออ่ะพูดเป็นแบบตรงๆนะหรือว่าผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในความเห็นของคริสตันนะที่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยควรจะดูแลสุขภาพนักเตะม,มากกว่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมเชวูดนะครับทีมเชวูดเองเนี่ยเขาดูฟันได ฟันได้ตอนอยู่กับเซลติกพ์คเนี่ยในปี2013เนี่ยก่อนที่จะมาอยู่กับเซาท์แฮมตันตเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าตัวของฟันได้เนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักเลยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับในตอนที่ฟันได้เองเนี่ยเริ่มต้นนะครับก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในเวลานี้นะชชวบุตกล่าวว่าฟันได้ถูกดูหมินมากในช่วงแรกๆเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีร่างกายใหญ่โต แต่ไม่มีความมั่นใจแต่คุณลองดูสิในวันนี้เขาสามารถพิสูจน์กับทีมในพีเมลีกได้โดยเฉพาะลิเวอร์พูลแล้วการค้นพบการได้การได้มาร่วมทีมกับเจอเกนคอฟนี่คือคนที่ผมต้องการเจอเกนคอฟกล่าวนะครับก็ฟันไดเองเนี่ยในตอนนี้เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เป็นนักเตะคีย์แมนเอาตรงนะก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มองขาด ไปคว้าอนดูโรเบิร์สันจากเฮาส์ซิตี้มานะครับตอนอยู่กับดันดีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลกลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเหมือนกับฮร์รี่แม็กควที่มาจาก MK ก็มาจากทีมจากทีมน้อยๆน,นะครับก็เติบโตมาเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะฟุตบอลลีกไหนนะครับมันอยู่ที่แมวมองละว่าจะดูคนอย่างไรนะครับนั้นการเซ็นสัญญากับนักเตะถึงสําคัญไง สโมสรแต่และสโมสรถึงจะต้องเซ็นนักเตะพรสวรรค์มานะครับฟันไดไม่ได้โดดเด่นนะแอนดูรัสสันก็ไม่ได้โดดเด่นสุดท้ายแล้วอยู่ที่โค้ชจริงๆแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาร์ลอสเวเนซุสจูนอาเอาใหม่เอาใหม,ม่นะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซเมโ o พูดถึงลิเวอร์พูลต้องการเวเนซุสจูเนียนี่คือชื่อเรื่องนะ คาเซมิโลเขารู้เลยว่าลิวพูต้องการเวเนซุเอลูเนียคาเซมิโลกล่าวว่าตัวของเวเนซุเูเนียเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นเขาให้สัมภาษณ์กับมากานะนักเตะเรียวมริดคนนี้เป็นคนพิเศษจริงๆคาเซมิโลกล่าวเวเนซุเูเนียเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่พัฒนาที่สุดในยุโรปในตอนฝึกซ้อมเขาคือนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงอันนี ตัวของคาซิเมโ่พูดเลยทุกวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ของเวนซสุอยู่และอย่างหนึ่งน,นะครับตัวของเจอเกนคอปเนี่ยต้องการนำเวนิสุเนี่ยมาอยู่กับลิเวอร์พูลให้ได้นะครับเรลียวมนุษย์ก็รู้นะว่าตัวของเวนิสุเนี่ยโดดเด่นกับเรลียวมาดษิ์และเขาต้องการต่อสัญญาทุกวันเป็นวันพิเศษสําหรับเวนิสุในการที่เขาซ้อมและได้เล่นด้วยกันเขาเป็นเด็กที่เติบโตและมหัศจรรย์มาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสโมสรลิวเวอร์พูลถึงติดตามเวนิสุจูเนียที่มีอายุแค่18ปีแค่นั้นนะครับแต่เรียมนดิดเนี่ยก็พามาจากฟาร์เมงโกด้วยค่าตัวสูงถึง3 9ล้านปอนด์ในปี2018นี่นะครับเหตุผลทำไมทาไมเรียมนดิดเอาเวนิสุจมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเ,าเก่งไงเก่งมาก39ล้านปอนด์กับเด็กไว้ย8 8ปีนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งดีลวนะครับเวนิสุปัจจุบันนี้อายุ21ปีนะอายุ21ปี สัญญาในยังเหลือกับเรียวมณิตอีกยาวอะนะครับฉะนั้นการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปาโลดี巴拉่กันนะครับก็จะมีข่าวอยู่ช่วงเมื่อวานก่อนเนี้ยที่ลิเวอร์พูลสนใจดี巴拉่นะครับเอาง่ายๆดี巴拉่มีค่าเหนื่อยเท่าไหร่คำตอบคือ2 2 2 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับ ตามรายงานจากบิลลี่เมเยอร์สนะครับบิลลี่เมเยอร์สเนี่ยเขียนไว้ใน The Atlantic นะครับว่าในส่วนตัวของสโมสรยูเวนตุสเนี่ยตอนนี้ดูซานเนี่ยมาถึงสโมสรยูเวนตุสแล้วอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วภายในสโมสรน,นะครับแต่ก็ยังมีนักเตะอยู่บางส่วนนะครับที่ในตอนนี้เองเนี่ยดูซานเนี่ยแน่นอนเขาจะเป็นผู้เล่นระยะยาวของยูเวนตุสไปอีกนานเนี่ย แต่สัญญาของกองหน้าคนหนึ่งคือดิบาร่ากำลังจะหมดในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเขาไม่พอใจกับสัญญาในของยูเวนตุสในปัจจุบันเมื่อวานนี้นะครับแมนซิตี้ยื่นข้อเสนอนะครับ10ล้านยูโรต่อปีนะครับให้กับดิบาร่าเป็นข้อเสนอที่มหาศาลมากซึ่งดิบาร่าเนี่ยต้องปฏิเสธยูเวนตุสแน่นอนและตัวของดิบาร่าเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด้วย แต่ด้วยค่าเหนื่อยสูงถึง2,22,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยยากหน่อยที่จะเซ็นสัญญากับดีบล่าได้นะครับพูดกันแบบตรงๆนะลิ Liverpool เวอร์พูลเซ็นสัญญาฟรีกับดีบล่ามาเพื่อมาแทนจอมทัพหมายเลขสิคือโรเบร์โตฟิเมโนนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะถูกขายให้กับบาร์เซโลนานะครับในข่าวมันเชื่อมโยงประมาณนี้แหละนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนทฟิลิปนะครับตลาดนักเตะจะปิดในช่วงของวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับ31มกราคมนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้ปฏิเสธดิวของเนทฟิลิปไปแล้วหลายดิวคือค่าตัวต้อง2หลักตอนนี้นะเนทฟิลิปนะส่วนที่นําเสนอมาเนี่ยเจล้านปอนด์บ้าง8ล้านปอนด์บ้างลิเวอร์พูลเนี่ยปฏิเสธไปหมดนะครับสิ่งที่เจงเกนคอปบ,บอกกับเนทฟิลิปไว้คือเขาต้องเล่นนะ เขาต้องเล่นและครอบยินดีปล่อยตัวของแนทฟิลิปออกไปแต่ในส่วนอีกคนนึงคือลิสวิลเลียมจะต้องอยู่กับสโมสสนะครับคือเหมือนกับลิเวอร์ต้องเก็บคนใดคนหนึ่งไว้นะครับในส่วนของแนทฟิลิปนะครับในตอนนี้เองเนี่ยยังคงมีดิลข้อเสนอนะครับที่มาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไว้นะครับท่านต้องมาฟังโอลิเวอร์ดาวเวสเขียนนะลิเวอร์พูลจะถือว่าพลาดมากและตามนายันจากดอินดิเพนเดน์ด้วยนะ ลิเวอร์พูลจะถือว่าพลาดมากถ้าปล่อยแนทฟิลิปออกไปการปล่อยของการปล่อยตัวแนทฟิลิปออกไปเนี่ยด้วยค่าตัวหลักเดียวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากแต่อะไรก็ตามนะครับในส่วนของนิวคาสเซิลที่ได้ยื่นข้อเสนอมาแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลเวสต์แฮมเนี่ยเคยยื่นมาแล้วลิเวอร์พูลปฏิเสธไปหมดเพราะาลิเวอร์พูลต้องการตัวเลข2หลักนะครับฉะนั้นเดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับก็แนทฟิลิปต้องออกจากลนะิเวอร์พูล ประมาณนี้นะครับเรามาตอนที่เรื่องราวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอาเมียเมียนะครับได้เขียนถึงแฟงแลมพาธนะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะไม่ชอบแฟนลิเวอร์พูลที่เป็นแฟนเอเวอเรตันก็อาจจะไม่ชอบแฟงน,นี่คือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ตัวของแฟงแลมพาดเนี่ยไม่ใช่เพราะทะเลาะก,กับเจอร์กินคอปนะแต่บุคลิกของแฟงแลมพาดเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยแฟนบอลไม่ชอบบอกไว้เลยแฟนเอเวอเรตในตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของความสับสนไม่แน่ใจว่าประธานสโมสรเนี่ยจะเซ็นสัญญากับใครวิกเตอร์เปเรล่าหรือแฟรงค์เรมพาดซึ่งเปเรล่าเองเนี่ยถูกขู่ไปแล้วนะครับว่าวิกเตอร์เปเรล่าเอาแฟรงค์เ a มพาดอินถูกเขียนไว้ที่ข้อความบนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการพ่นกราฟิกนอกกรอบไว้กำแพง ท่านจะเห็นเนาะท่านจะเห็นแล้วเนาะในส่วนของอประธานสโมสรน,นะครับประธานสโมสรชื่ออะไรนะผมผมลืมชื่อเขาเนี่ยอ๋อฟาฮัสซิลีนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรเนี่ยก็ยังไม่ตัดสินใจแต่รอบๆตัวเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลบอกเลยว่าไม่ชอบฟังมพาผ์ดนะครับก็เอา2คนที่ไม่ชอบมาตั้งอะ่ะมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งไงมันก็ได้คนที่ไม่ชอบอยู่ดีะนะครับฉะนั้น การแต่งตั้งแฟรงแลมพาดน,นะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเอเวอเรตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเอเวอเรตและแฟนลิเวอร์พูลนะครับทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับลิเวอร์พูลจะปิดดีลหรุยติแอสได้ทุกรายละเอียดประวัติการเติบโตน้ำหนักส่วนสูง เอเย่นอย่างจอดเมนเดสกำลังผลักดันให้ปิดเดี๋ยวนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลจะมีความสุขนะและในตอนนี้นะครับถ้าลุยดิออสมาเนี่ยมินามิโนอาจจะถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับนัทฟิลิปก็จะต้องถูกขายออกไปตามที่ครอปบอกไว้แล้วก็ในส่วนเรื่องราวของการเสริมทัพในอนาคตว่ากันอีกทีนะครับก็อัปเดตให้กับแฟนลิเวอร์พูลประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ